คุณผู้ฟังลองสังเกตสิคะเมื่อเราระบายความรู้สึกความในใจความเครียดกับใครสักคนหนึ่งในสถานที่ดีๆสักที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนี่แหละค่ะมันคือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความเครียดแต่ความจริงความเครียดนั่นนะคะมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่บ้างคุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังความเครียดกับชีวิตของคนเราเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นของคู่กันเลยนะคะทำยังไงมันก็แยกจากกันไม่ขาดความเครียดมันก็มีข้อเสียมากมายเราก็ต่างรู้ดีทำให้เราไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกกดดันมองอะไรมันก็ดูเป็นทุกข์ไปหมดแต่ความจริงความเครียดนั่นนะคะมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่บ้างเจนก็เลยยกบทความค่ะที่เขาเสนออีกด้านนึงของความเครียดขึ้นมานั่นก็คือประโยชน์ของมันนั่นเองงั้นเรามาเริ่มพูดถึงกันที่ข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยค่ะมันสามารถสร้างหรือว่าเพิ่มแรงจูงใจให้เราได้ความเครียดในระดับปานกลางย้ำนะคะว่าในระดับปานกลางสามารถสร้างแรงจูงใจให้เราได้คุณกาเตอร์สเขาได้กล่าวไว้ค่ะถ้าเจนพูดผิดยังไงเนี่ยขอโทษด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเรามีกำหนดส่งงานและมีเดทไลน์แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำงานเลยเราก็จะรู้สึกเครียดใช่ไหมคะความเครียดมันเกิดจากการที่พรุ่งนี้จะต้องส่งงานมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยใจจดใจจ่อตั้งใจมีสมาธิมากขึ้นกับการทำงานเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราทำงานส่งไม่ทันเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆนี่แหละค่ะมันคือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความเครียดข้อที่2นะคะความเครียดเนี่ยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้แม้ความเครียดเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราอึดอัดกดดันแต่มันยังสามารถบีบบังคับให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาที่จำกัดให้ผ่านไปได้ด้วยคุณอริสันเบอร์วาดนะคะนักสังคมสงเคราะห์คลินิกในเมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าการใช้ความเครียดนะคะเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวหรือความท้าทายเนี่ยยังช่วยให้เราเนี่ยนะคะทำงานให้ล่วงเป้าหมายไปได้โดยหลีกเลี่ยงความกลัวนั้นแล้วหลังจากที่เราเผชิญหน้ากับความเครียดหรือว่าความกลัวแล้วเนี่ยนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราก็จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนว่าเราเคยเจอมันมาแล้วค่ะเรากลัวน้อยลงแหละแล้วอีกอย่างนะคะเมื่อเราเครียดมากๆอ่ะเหมือนร่างกายของเราอะค่ะมันถูกกระตุ้นมันทำให้เราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะบวกมากขึ้นข้อ3ค่ะความเครียดนะคะช่วยส่งเสริมความผูกพันได้ประโยชน์ที่น่าทึ่งของความเครียดเลยนะคะนั่นก็คือมันสามารถสร้างเสริมความผูกพันกระชับความผูกพันระหว่างบุคคลได้เขาบอกไว้ว่านะคะเมื่อเรารู้สึกเข้าอกเข้าใจรู้สึกถึงความในใจของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงได้สังเกตสิคะคุณผู้ฟังเวลาที่เราระบายความในใจกับใครสักคนหนึ่งในสถานที่ดีๆสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์แถมมันยังช่วยเพิ่มพลังบวกเพิ่มฮอร์โมนในการคิดบวกให้ตัวเราเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นการพูดคุยระบายความเครียดกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยมันเป็นข้อดีมันเป็นผลดีที่เกิดขึ้นแต่เจนขอมาร์กไว้นิดนึงนะคะว่าเราควรจะระบายความในใจกับคนที่อยากจะรับฟังเราจริงๆข้อที่4ค่ะความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความหมายคนที่ชีวิตปราศจากความเครียดเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่ดีเสมอไปก็ได้อ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นนักเรียนนักศึกษาเขาก็มีความเครียดใช่ไหมคะเครียดกับการสอบเครียดกับการเรียนต่อเมื่อไรที่เขาสอบออกมาได้คะแนนดีสอบออกมาแล้วผลการเรียนดีเรียนจบไปเกรดดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกภูมิใจดีใจเขาอาจจะรู้สึกภูมิใจกับไอ้ความเครียดเหล่านั้นเลยก็ได้คุณกันเตอร์นะคะเขายังกล่าวอีกค่ะว่าสิ่งที่เรายากที่จะได้มาแล้วนะคะมันนำมาซึ่งชีวิตที่มีความหมายแล้วก็ไก่ค่ะว่าถ้าคนเรานะคะกระจัดความเครียดเหล่านี้ออกไปอ่ะชีวิตเราก็มีแนวโน้มที่จะลบล้างความหมายมากมายของชีวิตออกไป
ันนี้คุณการเติร์ดเขาได้กล่าวไว้นะคะจริงๆแล้วอ่ะความเครียดของแต่ละคนมันก็ต่างกันมันก็ไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังอาจจะต้องพิจารณาดูนะคะว่าไอ้ความเครียดของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราสามารถรับมือกับมันได้ไหมเราเอามันมาสร้างเป็นประโยชน์ได้ไหมแต่จริงๆถ้าเครียดเกินไปนะคะเจนก็แนะนำนะคะให้ไปหาหมอไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะว่าสุขภาพจิตเนี่ยค่ะมันสำคัญมากมันส่งผลต่อทุกๆอย่างในชีวิตถ้าเรามีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายของเราก็จะดีไปด้วยงั้นฝากกับผู้ฟังไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะออจิตพอดแคสต์